ว่ามาเลยครับท่านนายกค่ะอันนี้ได้ส่งคำชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยครับหมดสุดครับตอนนี้ใจท่านนายกกังวลอะไรอีกไหมคะหลังจากที่ส่งคำชี้แจงไปแล้วอย่าถามเรื่องกังวลอีกเลยได้ไหมถามมันก็กังวลตลอดเวลาค่ะนะครับคุณจารย์เตรียมใจยังไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นหน้ามานะครับก็ขออยู่ขั้นตอนของศาลแล้วกันท่านนายกพอจะเปิดเผยแนวทางการต่อสู้ครั้งนี้ได้บ้างไหมคะไม่ครับเรื่องของชี้ต่อสู้ยังไม่ชี้แจงแล้วกันเราอย่างบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีคำถามมาแล้วเป็นฝ่ายบริหารเราก็มีหน้าที่ชี้แจงไปก็ต้องให้คำเคารพตอนนี้ผมที่ผมส่งไปครบแล้วถ้าเกิดท่านยังขาดข้อมูลท่านก็เรียกมาเองนะครับ